คุณจุรินทร์เองผู้สื่อข่าวก็ไปเจอแล้วก็ถามถึงฉายานี่แหละเพราะว่าคุณจุรินทร์เนี่ยปีนี้ฉายาก็คือประกันรายได้ประกันรายได้คือแบบว่าคุณทำอะไรได้ทำอะไรได้คนอย่างคุณจะทำอะไรได้อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าคุณจุรินทร์รู้สึกยังไงบ้างกับฉายานี้นะคะแล้วก็มองว่าดีมองว่านโยบายเนี้ยเป็นยังไงเออที่เป็นการตั้งนโยบายแล้วมันไปครองจองฉายาประกันรายได้ใช่แต่ไปตั้งชื่อว่าเป็นประกันรายได้เนี่ยคุณจุรินทร์ว่ายังไงคะการฉายาที่ได้ก็ดีสำหรับผมนะผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับก็เป็นเรื่องดีที่ช่วยประชาสัมพันธ์ประกันรายได้ของประชาธิปัตย์สิ่งที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าทำได้ไวทำได้จริงประสบความสำเร็จนะครับเห็นผลงานเป็นรูปธรรมนะครับก็ขอบคุณครับที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามคุณจุรินทร์เนี่ยบอกว่าเนี่ยนักวิชาการก็มองว่าการตั้งฉายาให้กับรัฐมนตรีของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นการบูลลี่นะเอาปมร้อยมาพูดมันเป็นเรื่องของการสะท้อนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจุรินทร์ก็บอกว่าคือ1ปีเนี่ยก็ให้โอกาสสื่อมวลชนสักครั้งให้มีความสุขก็แล้วกันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าจะมองว่าเป็นกระจกก็มองได้เป็นกระจกบานนึงเพราะว่าประเทศนึงเนี่ยก็มีหลายกระจกถามว่าโกรธมั้ยก็ไม่ได้อะไรมากแกก็สื่อคือกระจกใช่ค่ะ